เรามาหลังเกมบุรีรัมย์เจอกับชลบุรีหน่อยนะครับผมแน่นอนเป็นบิ๊กแมตช์ก็ต้องมีเรื่องราวให้พูดถึงนะครับ2ประเด็นในทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับทั้งประเด็นเรื่องของล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าคณะผู้ตัดสินออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ให้เหตุผลถึงจังหวะนั้นแล้วจะเป็นยังไงรวมไปถึงเรื่องราวของการจับมือไม่จับมือของมาซาดะอิชิอิกับโคสเตียสะสมพบประเสริฐหลังเกมทำเอาทัวร์ลงและดราม่าหนักหลังโคสเตียบอกว่าไม่ใช่พอผมทั้งหมดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างถ้าช้างศึกเล่นไม่เลิกพวกเราก็จะเชียร์ไม่เลิกบอลจบไปแล้วนะครับแต่ดูเหมือนดราม่าจะอีกยาวนะครับประเด็นดราม่าที่โคชเตี้ยกุนซือทีมฉลามชนชลบุรี FC ปฏิเสธการจับมือของโคชมาซะมาซาฮาดะอิชิอิของบุรีรัมย์ครับซึ่งทางอิชิอิก็เป็นฝ่ายเดินเข้ามาขอจับมือด้วยตัวเองอีกครั้งนะครับในเกมที่บุรีรัมย์เปิดบ้านเอาชนะไปได้ 2-0 หลังเกมเนี่ยหลังจากที่ประเด็นนี้ได้ถูกตีแผ่ออกไปหลังจากเกมจบนะครับโคสเตียก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับว่าอยากฝากถึงสมาคมฟุตบอลกับทางไทยลีกว่าประตูแรกที่บุรีรัมย์ได้เกิดอะไรขึ้นภาพบางภาพก็ไม่ชัดแล้วเส้นหายไปไหนแค่นั้นวันนี้ชลบุรีทำหน้าที่เป็นตัวอิจฉาเต็มที่แล้วโอเคบุรีรัมย์เขาเสริมทีมระดับไป AFC Champions League แล้วแต่ความใสสะอาดหรือความสง่างามในชัยชนะก็ควรจะต้องมีแค่นั้นแหละผมรู้อยู่แล้วว่ามาที่นี่ต้องเจออะไรบ้างถึงบอกว่าการแพ้ไม่น่าอายการแพ้ทีมที่ดีกว่าจะไปอายทำไมแต่ผมแค่ไม่อยากให้บุรีรัมย์ไปชนะชาวบ้านชาวช่องแล้วมีข้อครหาเพราะที่ดูจากคลิปมันค้านสายตานิดนึงกับการได้ประตูซึ่งนั่นคือบทสัมภาษณ์ของโคสเตียนะครับแล้วก็ย้ำให้กับผู้สื่อข่าวไปถามกับทางไทยลีกด้วยนะครับว่าจะตอบคำถามเกี่ยวกับภาพที่ออกมาในหน้าจอยังไงก่อนอุปกรณ์เสียพอดีหรือว่ามันไม่มีเพราะว่าถ้าคุณมี VR แล้วคุณไม่เคลียร์คุณแย่มากนะโอ้โหส่วนประเด็นหลักที่ผู้คนสนใจกับกรณีของการปฏิเสธจับมือเป็นครั้งที่2โคสเตียก็ได้กล่าวไว้ด้วยนะครับว่าก็ผมไม่ครบไงก็แค่นั้นไม่ต้องไปขุดหรอกเพราะผมก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วผมไม่ได้มาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปดราม่าต่อเพราะสุดท้ายก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกันอยู่แล้วก็ไม่ใช่พ่อไม่ใช่พี่ผมก็ไม่ได้อะไรมากมายก็แค่นั้นส่วนเรื่องคำตัดสินของประตูแรกที่สุภชัยใจเด็ดยิงเข้าไปนะครับหลังจากจบเกมเมื่อวานที่ไม่มีการตีเส้นล้ำหน้าให้ดูเนี่ยหลังเกมทางเพจของบอลไทยสแตนของเมนสแตนนะครับได้ทำการติดต่อไปสอบถามข้อมูลกับคณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลพร้อมรูปชี้แจงว่ามุมกล้อง18หลาที่สามารถตีเส้นได้เนี่ยทาง VAR ได้มีการตีเส้นที่เท้าของกองหลังชลบุรีที่พยายามยืดไปบล็อกบอลจังหวะที่สุพนัทเหมือนตาจะยิงนะครับเห็นว่าเท้าของสุภชัยใจเด็ดยังอยู่ในลายไม่เกินเท้าของผู้เล่นชลบุรีหากใช้ภาพประกอบจากกล้องโกลายกล้องโกลายเนี่ยคือกล้องที่เราเช็คเส้นประตูนะทุกคนครับมันไม่สามารถตีเส้นล้ำหน้าได้อวัยวะที่เหลื่อมที่สุดของสุภชัยใจเด็ดคือปลายเท้าซึ่งเมื่อตีเส้นจากกล้อง18หลาแล้วยังไม่เหลื่อมเท้าของผู้เล่นชลบุรีที่มีการยื่นออกไปทำให้ VAR พิจารณากรณีนี้ว่าไม่ล้ำหน้าส่วนสาเหตุที่ไม่มีภาพให้พวกเราได้ดูทางการถ่ายทอดสดนะครับเขาให้เหตุผลว่าเนื่องจากมุมที่ได้จากกล้องถ่ายทอดสดมันมีมุมไม่ชัดเจนแตกต่างจากมุมภาพจากห้อง VAR นะครับเอาเป็นว่ารอบหน้าก็หามาให้ได้แล้วกันเอ้ยอันนี้คือส่วนตัวที่อยากจะแนะนำนะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมของโคชเตี้ยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ไม่จับมือกับโคชอิชิอิแล้วก็คำชี้แจงของ VAR เกี่ยวกับประตูขึ้นนำของบุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันทุกคนครับเอาเป็นว่านะความคิดเห็นของผมหลังจากจบเกมเนี่ยก็ตามไปดูในไลฟ์เมื่อวานหรือประเด็นทั้งหมดเดี๋ยวเราคุยกันเต็มๆนะฮะในเต้ฟังต้องสวยคืนนี้3ทุ่มตรงแต่เอาเป็นว่าถ้ามันมีภาพออกมาที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็คงไม่เป็นข้อครหาและเป็นประเด็นให้มันยืดยาวขนาดนี้นี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงเลื่อนมาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยแล้วกันนะครับ